กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนจะฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีนะคะมาในส่วนของจดหมายกันบ้างส่งมาจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะคะบอกว่าขอตรวจชื่อนามสกุลเพราะว่าจะเปลี่ยนชื่อนะคะมีชื่อมาให้เลือกด้วยเกิดวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2516เวลาเกิด 16:20 น.เดี๋ยวฮะ20กุมภาพันธ์251616:20 น.วันอังคารครับเขามีชื่อใหม่มาให้เลือก3ชื่อนะชื่อแรกปุญญนุชค่ะปอปาสระอุนอนเนนยอยักษ์แล้วก็นุชชื่อนี้ผ่านนามสกุลนามสกุลนะคะเสนาอุดรสระเอสอเสือนอนหนูสระอาแล้วก็อุดรกรรมนี้ชื่อนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับใช้วรรคสีนำแล้วก็เลขศาสตร์ล้วนแล้วได้แต่อิทธิพลจากดาวคู่มิตรทั้งชื่อแล้วก็ชื่อบวกกับนามสกุลความจริงใช้ชื่อนี้เลยนะผมว่าดีเลือกว่าเป็นปุญญนุชเลยนะคะนั่นขอมีของลูกชายด้วยชื่อเหมือนกันนะคะ24เมษายน2535เวลา2535 2535ค่ะเวลาเกิด 10:17 น.วันศุกร์ค่ะวันศุกร์ค่ะชื่อของน้องชื่อใหม่ชื่อแรกคือชินภัทรชอช้างสระอินอนหนูพอผ่านแม่อากาศทอพุทธเฒ่าพอผ่านแม่อากาศทอพุทธเฒ่าแล้วก็นอนหนูกรันค่ะชินภัทรนี่ก็มาสูตรนามสกุลศรีคำพาสศาลารอเรือสระอีคำพาพานิพอสัมภาวสระอาไม่เอาผมไม่ชอบชื่อที่2ปุญญพัฒน์ค่ะคำพาพอพานสระอาตรงตัวนะครับพอสัมภาวสระอาเนี่ยครับพอสัมภาวโอเคสีคำพาก็จริงๆนะถือว่าดีทั้งคู่เลยนะรวมกับนามสกุลแล้วได้คู่ทรัพย์คู่โชคฉะนั้นใช้ชื่อแรกทั้งคู่เลยครับค่ะคุณแม่เป็นปุญญนุชคุณลูกเป็นชินภัทรนะแล้วก็อยากศึกษาเรื่องโหราศาสตร์แต่เขาอยู่ทางมหาสารคามก็อย่างนี้นะครับคือจริงๆแล้วบางคนเดินทางมาไกลก็เข้าใจนะเห็นใจแล้วก็ไม่สะดวกก็เลือกนะเลือกเรียนในจังหวัดใกล้เคียงที่คุณอยู่ก็ได้วิธีสังเกตว่าสถาบันแห่งไหนหรือครูบาอาจารย์ท่านไหนเนี่ยดูน่าเชื่อถือคือ1สอนมานานหรือยังนะ2ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยที่เข้าไปศึกษาเรียนเนี่ยมีมากมั้ยและที่สําคัญเนี่ยคําว่าปากต่อปากเนี่ยมันชัดที่สุดนะก็ลองหาข้อมูลเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูอย่าให้มันเป็นเชิงพาณิชย์มากจนเกินไปนะครับเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะเลิกงามยามดีวันพรุ่งนี้ประกอบการมงคลได้แต่เลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงอุปสมบทบรรพชานะครับอัคคณิโรธตกในเขตปัตตเสมา 10:01 น.ถึง 10:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่19นะวันนี้ก็ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามประยังไรช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 น.ถึง 10:00 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่21หรือ21นะครับเลี่ยงออกรถนะประเภทอื่นทำเดินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ8:01 น.ถึง8:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้วันนี้ไม่ควรที่จะขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านยกเสาเอกนะอัคคนิโรธตกในผืนแผ่นดินครับและวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้ครับก็เป็นทั้งวันอมฤกโชคราชาโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ8:01 น.ถึง8:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายกับวันพุธที่29นะครับเลี่ยงออกรถประเด็นเดียวเลยที่เหลือทำได้หมดกัลยโยคเป็นวันอาทิตย์พอดีเลิกล่างก็ล้วนแล้วแต่มีดิถีที่ดีทั้งสิทธิโชคชัยโชครวมถึงดิถีเรียงหมอนครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด14:01 น.ถึง14:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีของครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนนั่นเองนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวหรือว่าข่าวสารกิจกรรมต่างๆของ Miracle Channel เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Facebook FanpageMiracle Channel TV นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมรายการกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆความรักไม่ใช่แค่เราอยากให้คนที่เรารักเป็นอย่างที่เราคิดแต่มันคือชีวิตคู่ที่เราต้องคิดแล้วก็เดินไปด้วยกันเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ